นกอุศนีในวันที่ไร้งานละครหลังปมจั๊กจั่นซึ้งครอบครัวอภัยทำกับเขาหนักมากรู้สึกผิดอยู่ในใจนกอุศนีในวันที่ไร้งานละครหลังเหตุการณ์ข่าวใหญ่ปมจั๊กจั่นขอบคุณครอบครัวให้อภัยทำกับเขาหนักมากเผยโดนหลอกเพราะผู้หญิงคนนั้นเหมือนมิจฉาชีพมากหลังผ่านเหตุการณ์ดาราสาวนกอุศนีที่ถูกจั๊กจั่นอคัมสิริและสามีฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับการสร้างเรื่องกุข่าวโลกใบที่สองล่าสุดนกอุศนีก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมเคลียร์ดราม่าเรื่องครอบครัวและอัปเดตชีวิตล่าสุดเป็นยังไงบ้างได้กลับมาเล่นละครบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะแต่ก็ยังปกติเหมือนเดิมยังมีงานอีเวนต์ยังทำเรื่อยเปื่อยของตัวเองเพียงแต่ว่างานละครยังไม่มีซึ่งเราก็มี YouTube เป็นของตัวเองทำเกี่ยวกับรายการท่องเที่ยวจะเน้นเที่ยวเป็นสายลุยไม่ได้เที่ยวสวยช้อปปิ้งก็จะแนวแอดเวนเจอร์นิดหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดในครอบครัวปัญหาทั้งหมดตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้คลี่คลาย 100% แล้วค่ะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยกับครอบครัวคือพื้นฐานเราเป็นคนรักกันอยู่แล้วรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เขายอมให้อภัยเพราะสิ่งที่เราทำกับเขามันก็หนักมากจนเรารู้สึกผิดอยู่ในใจทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่เพราะว่าครอบครัวเป็นที่พึ่งให้เราเสมอเรื่องคดีความกับจั๊กจั่นตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็จบเรียบร้อยไปตั้งแต่เมษาปีที่แล้วแล้วก็คือไกล่เกลี่ยไม่ได้ถึงขั้นขึ้นศาลถือว่าจบเรียบร้อยถามว่ากลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมเราก็ไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธเขาเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองคือก็ไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะอะไรที่ค้างคาใจเราก็เคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นว่าโดนของจริงไหมคือตอนนั้นเรารู้สึกไม่โอเคที่น้องเขาไปรับหมอปลาตรงนั้นก่อนเราก็รู้สึกว่ามีอะไรทำไมถึงไม่คุยกันมีอะไรทำไมถึงปล่อยให้เรารับมือกับปัญหานี้ไปก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าอดทนกับคนชื่อกรที่อยู่ด้วยกันซึ่งเรารู้สึกไม่โอเคแต่ไม่ได้คุยกันถามว่าโดนล้างสมองจริงไหมเราโดนหลอกมากกว่าเพราะผู้หญิงคนนี้เหมือนมิจฉาชีพมากเราเจอของอะไรบ้างคือหลังจากที่รู้ความจริงและตอนนั้นอาศัยอยู่บ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราเจอของซึ่งตอนแรกที่เราไปเก็บขยะปกติแต่แอบไปเจอตุ๊กตาก่อนเราก็ตกใจก็เลยโทรหาเพื่อนว่าทำยังไงดีเราก็เลยเอาน้ำมนต์มาแล้วเขาก็บอกวิธีเก็บเสร็จทำไปทำมาก็เจออีกเยอะแยะเลยค่ะต่อมาก็เจอหินก้อนกลมๆซึ่งตอนนั้นเราก็ป่วยจนเกือบวูบอาการก็ขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอาจจะเจ็บจี๊ดจี๊ดนิดหน่อยแต่ไม่กระทบในการใช้ชีวิตบิ๊กโจ๊กโผล่อุบลราชธานีเตรียมรับเศรษฐาลงพื้นที่ดูน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีร่วมผึกวันที่5ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังมีคณะรัฐมนตรีเช่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วทั้งนี้มีรายงานว่าพลตำรวจเอก
สุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมารอรับด้วยตั้งแต่คืนวันที่5ตค.ลัดล้อยุทธจักรกิ๊บจงกลพันเฉือนคมบุษนันใช้อะไรวัดว่าใครสวยกว่ากันการแลกพินหรือเข็มกลัดเป็นกิจกรรมผูกมิตรระหว่างนักกีฬาแต่ละประเทศซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยไม่พลาดกิ๊บจงกลพันกิติธารากุลนักแบดมินตันสาวไทยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของกิจกรรมนี้เพราะตอนนี้สายคล้องบัตรนักกีฬาเต็มไปด้วยพินเต็มคอไปหมดต่างจากน้องครีนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ที่แทบจะไม่มีเลยงานนี้กิ๊บเลยขิงใส่เพื่อนสักนิดว่าพินเยอะวัดจากความสวยอกหักในรอบชิงแต่ก็มีเหรียญเงินเอเชียนเกมมาเชยชงพร้อมด้วยโควต้าโอลิมปิก2024จุธามาศรักษัตริย์นักมวยสากลทีมชาติไทยบนไว้ว่าหากทำสำเร็จจะให้โค้ชสายลมอาดีอุ้มและจะให้โค้ชวิดพื้น199ครั้งถามว่าทำไมไม่ทำด้วยตัวเองคำตอบที่ได้คือแค่ซ้อมก็เหนื่อยแล้วถึงเวลาโค้ชเหนื่อยบ้างเอาซีเรื่องอยู่กับเรื่องบนบานศาลกล่าวอ้อยอรสาเที่ยงกระโทกนักกีฬาเรือพายที่คว้า1เงิน1ทองแดงก็บนวิ่งเอาไว้100กิโลเมตรภายใน7วันถามเธอแล้วว่าจะทันเหรอ100กิโลเมตรไกลนะได้ความว่าหนูนับรวมหมดทั้งตอนซ้อมแม้กระทั่งวิ่งฝึกซ้อมปกติหลังวีรพลวิทย์มาจอมพลังผ้าห่มโดราเอมอนคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักเจ้าตัวดีใจเล็กน้อยแต่นพดลวันหวังโค้ชนี่ซิกระโดดเฮสุดเต้นสุดทุกรอบเหนื่อยพอกับนักกีฬาไปมุ้งเปิดผลการเรียนลั่นลูกจะไปเรียนต่ออะไรหยุดสักปีอยากไปต่างประเทศนอนเฉยๆตามใจเลยดีใจปนหวั่นใจมุ้งเปิดผลการเรียนล่าสุดลั่นลูกจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจเลยลูกบุ๋มปนัดดาโพสต์ผลการเรียนน้องอันดาลูกสาวคนเก่งเทอมนี้ออกมาแล้ว 4.00 พร้อมแคปชั่นถึงลูกสาวด้วยว่า 4.00 เกรดเทอมนี้ออกแล้วถามว่าแม่บุ๋มดีใจไหมดีใจปนหวั่นใจเพราะไม่รู้ว่าจะขออะไรเป็นของรางวัลและเกรดเฉลี่ย5เทอมตั้งแต่หมู่4-5และหมู่6เทอม1ที่ต้องใช้เข้ามหาวิทยาลัยคือ 3.97 รวม1เทอมตอนม.5ที่แม่ไม่ให้เอาเกรด4กลัวคนหาว่าแม่บังคับให้ลูกสมบูรณ์แบบเกินไปมาถึงวันนี้อันดาจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจเลยลูกท่ามกลางแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้องอันดากันรัวๆขณะที่มีคอมเมนต์แซวว่าประเทศไหนก่อนทำไมนะหวั่นใจหวิวๆซึ่งบุ๋มก็ตอบด้วยว่าล่าสุดที่ไปออสเตรเลียถึงหน้ามหาวิทยาลัยไม่ยอมเข้าไปดูบอกไปดูสวนสัตว์ดีกว่าแล้วก็ได้รูปกับจิงโจ้อย่างที่เห็นI'm not the only one.